เราจะมารีวิวการใช้งานแผนที่ Speed Navy นะครับติดตั้ง by HMS Thailand นะครับผมคันนี้ติดตั้งในรถPorsche นะครับ Carrera 911นะครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วทุกอย่างฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างก็ใช้ได้ปกตินะระบบแอร์นะครับปกติเลยระบบไฟต่างๆแล้วก็มันติดไม่ดีนะใช้งานได้ปกติคิดว่านะครับถ้าเกิดสปีดได้ปกติกล้องมองหลังก็ใช้งานได้ปกตินะเหมือนเดิมโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับให้กดปุ่มโฮมค้างไว้นะฮะแล้วมันจะตัดเข้าหน้าระบบเฮฟวี่พอเข้ามาหน้านี้ก็ใช้ทัชสกรีนได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวแผนที่พอสปีดเฮฟวี่นะครับใช้งานทัชสกรีนได้เลยจำลองการนำทางให้ดูนะครับผมระหว่างนำทางก็สามารถฟังเพลงไปด้วยก็ได้นะฮะหรือว่าจะเล่นมัลติมีเดียจากตัว USB ก็ได้ครับผม USB นี่ติดตั้งเข้าไปเพิ่มนะฮะก่อนหนึ่งต้องไปเลือกซอสก่อนนะฮะเลือกซอสเป็น AUXแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วกดเข้าไปเลยอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายไปยังถนนลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายไปยังถนนลาดพร้าวอันนี้จะเป็นตัวที่เราติดตั้งเข้าไปเพิ่มนะครับอีก600เมตรชิดขวาไปยังสะพานควายสามร้อยเมตรชิดขวาไปยังสะพานควายแล้วเลี้ยวขวาแล้วกลับไปดูแผนที่ก็ได้นะฮะชิดขวาหนังก็เล่นไปนะครับผมแล้วก็ตัวแผนที่ก็ทำงานไปนะเวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บกล้องก็ทำงานปกติไปยังดอนรัชโยธินแล้วชิดขวาใช้งานได้ปกติเลยนะครับชิดขวาโอเคไปยังถนนพหลโยธินครับผมแล้ว